สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP นะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็คือเป็นรถเข็นขนาดเล็กนะครับตอนนี้ก็คือให้ช่างเขาทำสีอยู่นะครับผมอันนี้ก็ทำการพ่นสีไปรอบที่2แล้วนะครับอันนี้เป็นรถเครนขนาดเล็กนะครับผมแต่ว่าก็สามารถยกน้ำหนักได้ถึง 1,500 กิโลกรัมนะครับผมหนึ่งตันครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นแทกยางนะครับผมขนาดหน้ากว้างก็72เซนความยาวก็เมตร80นะครับผมก็คือไม่รวมขานะครับผมอันนี้นะครับพอเอาขาเข้านะครับผมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใช้เครื่องฮอนด้านะครับผมเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือช่างเขาประกอบตัวเครื่องแล้วก็ทำการใส่สายไฮดรอลิกเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวก็จะทำการเอาไปทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับเอาไปยกเสาสแตนเลสนะครับผมเสาสแตนเลสก็มีน้ำหนักเกือบ500กิโลนะครับผมอันนี้ที่ทำการยกดูนะครับผมก็ได้ความสูงก็ประมาณสัก6เมตรกว่าๆนะครับผมได้6เมตรกว่าๆแล้วก็สามารถยกน้ำหนักได้ถึง1ตันครึ่งนะครับอันนี้นะครับทำการยกเสาสแตนเลสลองดูนะครับผมอันนี้ก็เกือบ500กิโลนะครับเสาสแตนเลสที่ทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นรถของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเขาประมูลมานะครับผมนะครับแต่ว่าที่ประมูลมาครั้งแรกก็สภาพสีก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมาทำการพ่นสีใหม่นะครับผมอันนี้ก็วิ่งก็เร็วพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นแผกยางแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยก็สามารถเข้าซอกเล็กๆอย่างนี้ได้สบายๆเลยครับผมมีโอกาสก็เลยเอามาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้เฮียก็เรียกว่าไอ้เจ้าแมงมุมนะครับผมตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับผมอันนี้นะครับเสาในเสาขนาด5เมตรกว่านะครับผมเกือบ6เมตรนะครับตัวนี้เราตัดออกไปนิดนึงนะครับผม